สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วกับแชร์ทิกเที่ยวครับผมคลิปนี้มารีวิวชานมไต้หวันขวดนี้ครับนี่จะเป็นยังไงอร่อยไหมไปดูครับชานมไต้หวันขวดนี้นะครับได้รับความนิยมจากคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศมากๆครับโดยเฉพาะคนที่ไปไต้หวันฮ่องกงเนี่ยก็ต้องเคยชิมชานี้แน่นอนนะครับผมซึ่งมันถูกปากคนไทยมากๆเลยครับแล้วก็กลายเป็นดังเป็นกระแสนะฮะรวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆก็ถูกใจรสชาตินี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วครับผมที่7-Elevenนะฮะสำหรับแพ็กเกจนะครับก็คือขายเป็นแบบกระบอกแบบนี้เลยนะฮะสะดวกพกพาครับผมราคา35 บาทนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับของไต้หวันออริจินอลเนี่ยของเขาเนี่ยจะขวดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวชานมตัวนี้เนี่ยก็จะมีหลายรสมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกกาแฟหรือว่าเป็นชาที่ผสมอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นช็อกโกแลตหรือว่ากุหลาบอะไรพวกนี้มีหลายแบบมากๆเลยนะครับผมนี่ซึ่งตัวชื่อของเขานะครับขายในประเทศไทยเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าจัสตินนะแต่ว่าชื่อไต้หวันผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมมันอ่านประมาณว่าชุนชุยเฮอร์อะไรประมาณนี้เพื่อนๆไปดูเองแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมจากคนไทยมากๆนะไปหลายเซเว่นเนี่ยหาแทบจะไม่เจอนะครับคือโดนเหมาหมดเลยนะครับนี่คือเป็นกระแสของเขานะครับนี่สำหรับกระบอกนะครับก็แกะตรงนี้ออกมาได้เลยนะนี่ดึงฝามาได้แต่ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆดึงออกมาอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเปิดยากนี่หมุนยากมากครับอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาให้แกะตัวล็อกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องดึงฝามาแต่ว่าให้หมุนอย่างนี้เลยนี่หมุนง่ายมากถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นไงครับนี่เอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมดูฮะว่ามันเป็นยังไงครับนี่คือน้ำของเขาครับนี่ใส่แก้วน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะกลิ่นชานมหอมครับผมอันแรกนะจะได้กลิ่นนะครับต่อไปชิมอร่อยกินแบบไม่มีน้ำแข็งเนี่ยก็ยังหวานพอดีนะพอดีเกือบนิดๆขึ้นไปอีกนิดนึงเกือบหวานคือไม่หวานมากเกือบหวานมากเข้าใจไหมเออกินได้ครับผมกำลังดีเลยอ่ะความหวานนะเดี๋ยวเรามาลองกินแบบใส่น้ำแข็งกันบ้างนะครับผมนี่เย็นมากเลยนะอร่อยเลยกินเรื่อยๆหอมไม่หวานมากใส่น้ำแข็งไปความหวานจะดรอปลงมาอีกแล้วก็ดีมากๆครับผมดีอ่ะดีเลยต้องลองครับเพื่อนๆจริงๆจริงๆผมเคยกินที่ผมไม่ได้ไปไต้หวันหรอกแต่ว่าผมไปฮ่องกงแล้วมันมีขายด้วยซึ่งผมก็กินรสนี้เหมือนกันคือมันก็ใกล้เคียงกับเขาเลยนะถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมคือตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าที่มันอร่อยมากๆเพราะว่าผมอ่ะกำลังลดน้ำหนักอยู่ก็ไม่ได้กินน้ำพวกนี้มานานมากแล้วประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็พอมากินอย่างเงี้ยอาจจะอร่อยขึ้นไป2 เท่าโอเคสำหรับชาไต้หนมไต้หวันที่ขายในเซเว่นตอนนี้นะอยากให้เพื่อนๆลองครับราคา35 บาทเองนะไม่แพงเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมกำลังดีนะแต่ยังไงก็คุมแคลกันด้วยนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ้องจัสทาเวลนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีรีวิวอะไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ